รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานิเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เป็นพระเอกลิเกรูปทองเป็นคอมเมนเตอร์หากินไปทุกช่องเลยคุณเอชยามิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณเอชยามจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวพระรามโรงสองเดี๋ยวอะไรอะไรข้าพระรามโรงสองทำไมอ่ะไม่บอกไม่กล่าวกันมาก่อนเลยนะแล้วจะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูกันว่ากินได้หรือเทให้หมากินเตรง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 ไปดูกติกากติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีจากนี้มาดูสิว่าคุณเอชยาจะทำข้าวพระรามโรงสงกินได้หรือเทให้หมากินเตรง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 กินได้หรอคะได้ได้โอ้โห10นาทีแล้วอะไรบ้างก็ไม่รู้ขอหั่นเนื้อก่อนได้ไหมหั่นหมูก่อนได้ไหมได้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 นะได้นะก็คงไม่มีใครกินทั้งก้อนอย่างนี้นะขอโทษนะคะเมนูชื่อข้าวพระรามโรงสงนะคะก็ผมเห็นมันมีหมูด้วยไงก็เลยก็ใส่เข้าไปไงเราจะได้นำไปผัดไงเอาไปผัดเหรอคะเอาไปผัดฉันนึกว่าหั่นจะทำหมูแดดเดียวเดี๋ยวสิใจเย็นๆโอ้ยทำผมภาพเก่งนะคุณผู้ชมหั่นหมูรู้ด้วยว่าหั่นตามขวางระวังมือนะอาจารย์จ๋าอาจารย์จับตรงหัวใจผมสิทำไมอ่ะใจผมตื่นเต้นมากเลยนะเอาเหรอทำไมปกติไม่เคยทำกับข้าวเลยเหรอมันเคยทำแต่ตอนนี้เมนูเราไม่รู้มาก่อนไงแล้วมีอะไรวางอยู่ก็ไม่รู้มีกลลวงหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่เนี่ยเธอเป็นพระเอกลิเกชื่อดังพระรามเมื่อลงทรงนะทำไมเธอไปดูเรื่องล่ะสีดามาลสีสีดามาลสีนั่งคอยสามีอยู่ที่พับผ้าโอเคป่ะล่ะโอเค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 ไปไปมามีผ้าเช็ดมือไปปัดเช็ดกระดาษดูดิเอาล่ะบอกด้วยนะเอาเลยนะพริกแกงใช่ไหมอาจารย์อ้าวดมเองตักเองมาถามเขาพริกแกงพริกแกงอะไรพริกแกงเผ็ดนี่แหละโอ้ผู้รู้ผู้รู้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยมาสิผมใส่พริกแกงไปอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นพริกแกงส้มไม่น่าจะใส่อ่ะไม่น่าจะใช่พริกแกงอะไรอ่ะไอ้นี่น่าจะเป็นพริกแกงเหมือนพริกแกงเผ็ดทั่วไปอ่ะฮะอ๋อทั่วไปแกงเผ็ดค่ะกำลังจะใส่เนื้อหมูโอ้ทำท่าผัดเผ็ดดูสมัติทำแมงมีไว้ทำไมล่ะผงกะหรี่เนี่ยเอาใส่ด้วยเหรอผงกะหรี่อ่ะใส่เถอะเขาใส่ผงกะหรี่เหรอถ้าไม่เคยกินเนี่ยพระรามลงสงใส่มันได้ความหอมอีกอย่างนึงนะเออใครไม่เคยใส่ลองใส่ดูลองใส่ดูอยากใส่อะไรก็ใส่ใส่กระชายด้วยเหรอแสดงว่าไม่ใส่ไม่รู้ใส่เหรอใส่น้ำได้เหรอมันไม่ใช่ปูผัดผงกะหรี่แสดงว่าไม่ใส่โทษนะฮะขำเปียกใส่ได้เหร
แสดงว่าไม่ใส่แน่ๆมันได้แล้วล่ะอะไรแค่นี้เหรอคะพระรามลงสองใช่เป็นเด็กกระชายใส่ด้วยเหรอผักบุ้งใส่เหรอใส่ฉันทักแล้วนะแล้วก็มันน่าจะมีอะไรในนี้อีกสักอย่างสองอย่างแน่ๆเลยผมว่านะกะทิขอลงหน่อยนะใส่เหรออะไรก็ไม่ใส่เลยสักอย่างแล้วน้ำอะไรล่ะเนี่ยฮะตั้งน้ำไม่เดือดทำไมทำอะไรตายแล้วมันต้องลวกแน่ๆเลยอ่ะแล้วมันไม่ได้ลวกค่ะลวกอะไรอ่ะลวกหมูลวกหมาอะไรนี่แหละเอาสิเอาตายแล้วโอ้สีมันสุกสวยดีน่ากินเชียวเอ้าเอาลวกแล้วก็พัดไปอีกก็ไปลวกใหม่ที่ลวกนี่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระรามไปลงสงแล้วนะฮะมันจะได้มันจะความเค็มที่เราจับไปเนี่ยมันก็จะได้หมดไปนะฮะแล้วใส่ไปทำไมอะแต่แรกอะฮะเอาใส่น้ำเหรอใส่แล้วกะทิใส่ก็ต้องลงสงก่อนแน่ๆเลยยังไงท่านต้องลงสงก่อนแน่ๆนี่แหละคือพระรามลงสงนะเออนี่ลงมาพอเสด็จน้ำได้แห้งแล้วก็ขึ้นบกโอ้โหเหรอครับไม่เคยเห็นข้าพระรามลงสงแห้งๆอย่างนี้เนาะมันจะไปยากอะไรล่ะอาจารย์เขาต้องมีน้ำขุกขริกอะเหรออย่าบอกว่าลงสงอีกเนาะทีนี้ไม่มีรสแล้วนะถ้าลงโสงอีกนี่คือนมใช่ไหมฮะใส่เหรอนมใช่ไหมครับไปแล้วต้องเททิ้งเสียดายหมูจังเลยกับปุ้งอีกไปให้เต่ากินยังดีซะกว่าเสียดายนะไม่เผาอีกจะไปเสียดายทำไมล่ะเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมแสดงว่าต้องใส่ถั่วด้วยแน่ผมว่านะผมลืมขอโทษทีนะจริงๆแล้วน่าจะผัดรวมกันไปนะฮะเออทำนี่ก็กลับแก้มขี้เมาใส่ถั่วไปข้างจาน อ่ะแนะนำใส่จานนี่คืออะไรอาหารจานนี้มันคงพระรามลงทรงเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปจะชิมแล้วก็จะรู้ว่าเท็จคำว่าพระรามลงสงเนี่ยขาดน้ำไม่ได้จริงอาจารย์นี่ตักไปแล้วไปที่ก๊อกนนท์เอาไปลงสงก่อนมันจะได้รสชาติให้โดนน้ำหน่อยนึงนั่นแหละเออแล้วก็ลิ้นออกใช่ใช่แล้วลิ้นออกอาจารย์เกิดมาต้องไม่เคยกินแน่ๆกินซักครั้งหนึ่งครั้งเดียวในชีวิตวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชดามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูเส้นหมี่สดหน้าไก่ผัดน้ำเลี้ยบเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองดามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมแบ่งน้ำมันออกไว้สำหรับคลุกเส้นเล็กน้อยจากนั้นใส่ลูกหนังเลียบสับและเนื้อไก่สับผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำหวานและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันจนไก่สุกปิดไฟแล้วนำเส้นหมี่สดลวกสุกมาคลุกเคล้ากับน้ำมันกระเทียมเจียวที่แบ่งไว้จัดเส้นหมี่สดลงในภาชนะเสิร์ฟตักไก่ผัดน้ำเลียบใส่ด้านบนรับประทานคู่กับเครื่องเคียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชดามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจ
ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูสลัดแขกมัสมั่นมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบลงผัดจนมีกลิ่นหอมค่อยๆเติมกะทิพร้อมปรุงตราโลโบผัดจนแตกมันจึงเติมกะทิส่วนที่เหลือจนหมดปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกคนให้เข้ากันต้มจนเดือดใส่ถั่วลิสงคั่วป่นคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟพักไว้จนอุ่นเทส่วนผสมน้ำสลัดลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดแล้วเทใส่ภาชนะโรยถั่วลิสงคั่วป่นเตรียมไว้จัดผักกาดหอมและมะเขือเทศหั่นแว่นหอมหัวใหญ่หั่นแว่นเต้าหู้เหลืองแตงร้านหั่นแว่นและไข่ต้มลงในภาชนะโรยหน้าด้วยมันเทศทอดกรอบงาขาวคั่วรับประทานคู่กับน้ำสลัดแขกมัสมั่นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูสลัดแขกมัสมั่นเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้บีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644กินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีที่คนดังอยากมาเข้าครัวมากที่สุดเริ่มใส่น้ำซุปก่อนต้มข่าไก่น้ำใสนะคะเขาน่าจะใส่กะทิอ่ะจางหรือเขาใส่นมเอาหรอเยอะไปไหมเอาออกได้ไหมเอาแล้วอีซอสหนูมันก็ไปแล้วดิคืนทุกอย่างเป็นสูตรจากเขาหมดเลยนะคะอีสเตอร์จะต้องรับประทานฝีมือโมอย่างนี้บ่อยไหมทุกวันนะคะหายใจดีอยู่ไหมคะจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตายแล้วฉันเกิดมาฉันไม่เคยได้ต้องกินอะไรที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายขนาดนี้เลยเธอก็ทำรายการกับข้าวมาตั้งเยอะตั้งแยะนะไปเยี่ยมชมเยี่ยมที่นู่นที่นี่ตามรายการดูกับข้าวตัวเองจะไม่จำชาวบ้านเข้ามาบ้างเลยเหรอจริงๆก่อนจะกินเนี่ยนะไม่น่าน้องทีมงานไม่น่าเก็บหม้อไปเพราะว่าพระรามลงสงก่อนจะกินเนี่ยต้องเอาไปลงสงอีกโอ๊ยแล้วก็บ้าไม่ได้ชะบูแล้วนะนั่นน่ะใครข้าวไปร่วมรู้แล้วคำว่าพระรามลงสงเนี่ยขาดน้ำไม่ได้จริงอาจารย์นี่เดี๋ยวอาจารย์นะตักไปแล้วไปที่ก๊อกนนท์เอาไปลงสงก่อนเดี๋ยวก็ชิมมันจะได้รสชาติพูดไปกินมานะของปลอมทั้งนั้นอ๋อต้องเอาอย่างนี้แล้วไปล้างน้ำเหรออ๋อเดี๋ยวลองดูนะล้างทิ้งไปรอบนึงเหรอนี่ให้โดนน้ำหน่อยนึงนั่นแหละเออแล้วก็ลินออกใช่ใช่แล้วลินออกนั่นแหละอ๋อเนี่ยเหรอพระรามลงสงโอ้ยตายทำไมต้องกินพิสดารนี่แล้วไปแล้วผัดทำไมไปล้างมันออกอ่ะอาจารย์เกิดมาต้องไม่เคยกินแน่ๆฉันก็ไม่กินสักครั้งหนึ่งครั้งเดียวในชีวิตลงสงไปหมดด้วยนะผมนี่ทำตั้งใจทำเลยเนี่ยเอล้างแล้วเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพระรามอันนี้ลงสงแล้วมีน้ำพริกด้วยเห็นไหมใช่ล้างซะเดี๋ยวต้องเรียกทีมงานมากินโอ้ตายแล้วอาทีมงานเอาชิมหน่อยเซ ไม่ต้องแรปไม่ต้องแรปเลยชิมเลยเอาเอป้อนอาจารย์ไปล้างให้เรียบร้อยแล้วคือพระรามได้พระรามลงสงไปเรียบร้อยแล้วเอาอีตรงที่ข้าวที่ล้างน้ำนี่ข้าวที่ล้างน้ำเนี่ยอีนี่มันลิ้นจระเข้มันกินอะไรมันไม่รู้รสเพราะฉะนั้นไม่เป็นผลไม่เป็นผลใช่กินแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นไงบ้างไหนบอกนั้นเอาคนที่มาเป็นผลต้องคนนึงสิว่าเฮ้ยไปกลับออกไปเลยไม่ได้เรื่อง
อ้าวตายแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันอ้วกกูตายไอ้เบสว่าไอ้เบสกูไม่ได้แกว้าเฮ้ยเรียกรถแอมบูแลนซ์แล้วมึงได้จะพูดเมื่อกี้เลยมันข้าวหมานะมันบอกว่าเหมือนข้าวหมาเหมือนข้าวหมาเนี่ยเอาไปเถอะไปเออาจารย์ว่าอย่าลงสงเลยกินธรรมดาน่าจะกระเพาะมันไม่มีบุญรับพระรามลงสงเออใช่อีพวกปากไม่ถึงวาสนาปากไม่มีเพราะฉะนั้นเอก็ควรจะกินเองเพราะว่าเอวาสนาปากดีมากจริงๆแล้วเนี่ยหมูลงไปแล้วนะฮะอาจารย์แต่ฉันว่ามันก็น่าจะกินได้รสชาติเมื่อกี้ฉันกินแล้วขนาดฉันไปล้างแล้วยังกินลงเลยไปล้างแล้วยังกินลงกินลงเลยเห็นไหมไม่ถึงกับอ้วกนะอ้าวเองไม่ถึงกับอ้วกมันไอ้บีทมึงทำเกินไปอีกเกินไปมันแค่ผะอืดผะอมเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็พอกระเดือกอมไปได้กินได้ไหมไอ้เกินใช่เกินให้ดูเกินสิเกินให้ดูก่อนเกินลองเห็นไหมนั่นไงคุณผู้ชมข้าพระรามลงสองของคุณเอชยามิชัยกินได้เห็นไหมเพราะเธอกินลงนั่นเองเมนูต่อไปเดี๋ยวจะยิ่งสักทำบ้างหล่นไข่ปลาริวกิวดองเราสองคนน่าจะทำรายการกับข้าวด้วยกันนะครั้งที่แล้วผมจำได้ที่ตึกนี้แหละทำไมอ่ะก็พูดอย่างนี้แหละประมาณ10ปีที่แล้วพูดอย่างนี้แหละแล้วจะดีนะดีใจมากเลยนะครับที่กลับมาแล้วโรงเรียนอาจารย์ยังอยู่ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสจาหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูข้าวผัดพริกเกาหลีกับไก่ทอดเกลือมาลงมือทำกันเลยค่ะวิธีทำไก่ทอดเกลือเริ่มด้วยหมักปีกกลางไก่กับเกลือป่นพริกไทยป่นกระเทียมสับเข้าด้วยกันหมักพักไว้3ชั่วโมงเตรียมไว้เคล้าผสมปีกไก่ที่หมักไว้กับแป้งข้าวโพดให้ทั่วเทน้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนแล้วนำปีกไก่ที่หมักเตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นค่ะวิธีทำข้าวผัดพริกเกาหลีใส่เนยสดลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ตราหัวมะลายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและขิงแกะสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไข่ไก่ลงยีพอแตกผัดจนไข่สุกแล้วเติมข้าวสวยหุงสุกผัดพอเข้ากันปรุงรสด้วยพริกไทยป่นพริกป่นเกาหลีน้ำตาลทรายและซีอิ๊วขาวผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยแล้วผัดให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นปิดไฟค่ะจัดข้าวผัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟวางปีกไก่ทอดเกลือโรยต้นหอมซอยแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสจาหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิจะซื้อหม้อก๋วยเตี๋ยวเหรอต้องดูใกล้ๆนะเธอด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมะลายเนี๊ยบทุกจุดทนทานไร้สารตะกั่วเนี๊ยบจริงๆนะเธอประทับคุณค่าประทับตราหัวมะลายบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีสนุกกันทุกอาทิตย์โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ทุกอย่างได้ไหมคะแล้วแต่ตามชื่อรายการไงกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เขี่ยทิ้งไปใช้มือเลยแหละใช้มืออุ้ยแม่อุ้ยแม่มันน่าจะกระเด็นโดนใส่ปากเนาะถ้าหากว่าได้ซักฟอดหนึ่งนะว้าวว้าวไม่อร่อยแล้วคุณแม่เนี่ยหนูแทบไม่เห็นไข่แล้วเนี่ยต้องใส่เยอะๆเหรอนะจานใส่ของจานเองดิรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทค
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเมนูหลนไข่ปลาริวกิวดองน้ำปลาของอาจารย์นี่เป็นไข่ปลาริวกิวนะครับหรือเขาเรียกว่าไข่ปลาเซียวใช่ไหมครับเขาใส่ในแกงส้มแกงส้มอาจจะยิ่งสักดองน้ำปลาไว้คืนหนึ่งหรอนี่ฉันต้องไประยองกลับมาเพื่อไปซื้อให้เธอเนี่ยอาจารย์น่ารักมากคุณจะอ้วกถ้าลามลงสูงนี่มีข้าวนะเสร็จแล้วก็เราก็จะจัดการทำอันนี้ว่าต้องใช้กะทินะวันนี้คุณผู้ชมต้องใช้ขวดนี้เลยอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกคุณผู้ชมใช้เวลาเพียงแค่3ชั่วโมงในการผลิตรับรองความสดใหม่เหมือนกะทิคุณคั้นเองไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์หอมดูสิเนี่ยความเป็นอาหารไทยเนาะเห็นไหมคะออกมาเป็นธรรมชาติฉันใส่กะทิน้อยหนึ่งนิดเดียวก่อนเสร็จแล้วก็รีบใส่หมูเอาทัพพีช่วยกันจัดทำมาหากินสิอ่ะรีบๆคนเดี๋ยวหมูเป็นก้อนเอามือจับนี่วันนี้นะฉันใช้หม้อด้ามครับไวทลักษ์18เซนปลาหัวมะลาโอเคจับถนัดมือนะจับถนัดมือดีเออใช่คนสิเดี๋ยวหมูเป็นลูกนี่ไงคนอยู่นี่คนเนี่ยคนไปทางน้อนเออมีใครเขาวนซ้ายวนซ้ายขึ้นเมนจะบ้าแล้วเหรอคนทางขวาสิของมงคลอะไรก็ไม่รู้อ๋อของมงคลต้องคนขวาใส่พริกพริกอะไรพริกหยวกหยวกพริกพริกแดงตะไคร้เคาะทำไมลำคาญมันติดช้อนต่อไปนี้จะเสียงไทยว่าพระราชาจะรักเราหรือไม่รักไม่รักรักโอเคป่ะรักรักรักสูตรนะเวลาที่หล่นเนี้ยมันต้องคนอย่างนี้ตลอดเลยล่ะฮะเออใช่เพื่อเพื่อไม่งั้นเอมาทำงานอะไรเลยมายืนเฉยเหรอเอาปล่อยก็ได้ก็จะได้มีงานทำก็ใจยังมันเป็นอย่างนี้ใส่ใส่หอมหอมแดงซอยลงไปเคาะทำไมมันติดช้อนใส่ป่ะใส่น้ำตาลปี๊บใส่เกลือป่นเคาะทำไมใส่ปลาลิวกิวดองน้ำปลาอุ้ยดูน่ากินนะดองคืนนึงเหรอกล้องจับไปหน่อยสินะใครพูดโทรศัพท์ดังกล้องจับไปหน่อยอย่าหันไปนะปลาตะหลิวนะอย่านะใครรับโทรศัพท์เอากล้องตามไปหน่อยอะไรเนี่ยกูตามกับข้าวอยู่นี่ตีกันตายยิ่งตักเนี่ยตีนี้เลยอุ้ยตายอุ้ยไม่ต้องหวังตายแล้วพี่ตายอุ้ยขอโทษตายแล้วจ่ายค่าดังใหม่กูบ้างทีนี้เราก็จะใช้อันนี้คุณผู้ชมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเพราะมันจะต้องออกเปรี้ยวด้วยถามบอกว่าน้ำมะขามเปียกนะฮะเฮ้ยนี่นัวทำเครื่องดื่มก็ได้นะคุณผู้ชมนิดหนึ่งนี่สดมากเลยนะน่ากินมากไม่เหมือนพระรามลงส่งเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันก็ต้องไปล้างน้ำซิงทีหนึ่งก่อนนะแหมนี่ขนาดฉันทำเล่นๆนะอะไรก็กะกะโยนโยนอร่อยใส่ไข่แล้วคนเร็วๆนะครับคนเร็วๆเห็นไหมก็ดูน่าเอาทำไมอ่ะประเด็นโอเคไหมน่ากินน่ากินน่ากินใช่ได้แล้วเอากระเด็นแล้วไปแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่ะขอชามมาจัดแล้วอะไรชิ้นแค่นี้ได้เลยเหรออ่ะทำไมอ่ะแค่นี้แหละเสร็จแล้วเป็นไงบ้างหน้าตาแบบไข่ปลาเซียวหรือปลาริวกิวก็ใส่ในแกงส้มใช่เดี๋ยวนี้เราก็มาดองน้ำปลาไว้คืนแล้วก็ใส่ในตู้เย็นแต่ตู้เย็นต้องเสียบปลั๊กนะไม่งั้นมันเน่าใช่ใช่มันไม่เย็นจะป้าอะไรจะประหยัดกันขนาดนั้นแหละมากคือไม่ได้ว่าใส่ตู้เย็นก็ใส่ตู้เย็นใช่ไหมจ้ะทีนี้ฉันก็ไม่เคยกินเลยนะจริงๆนะแล้วก็มันเอามาแปลได้ดองอันดีอะครับลองชิมซินี่ผักสดมีเนี่ยเลือกเอาตามใจชอบกินที่โดนพริกด้วยเนาะหล่นนี่นะจริงๆนะสุดยอดตายายนะทำให้เรารับประทานผักแล้วหล่นนี่เป็นอาหารประเภทเครื่องจิ้มนะครับทำให้เราไม่มีโอกาสรับประทานผักเยอะขึ้น
ผัดปลาร้อนมากแม่กลิ่นมันออกดองน้ำปลาอร่อยกว่ากินปูเค็มอีกนะมันหนุบหนับหนุบหนับผมมีความรู้สึกว่ามันมีกลิ่นของความเป็นเหมือนคล้ายๆกับกลิ่นปลาสลิดเลยนะคล้ายๆนะอ๋อเหมือนปลาสเตอร์เชียนหรือปลาแบบอิมพอร์ตมาอย่างเงี้ยค่ะพูดไปเรื่อยอ่ะพูดไปเรื่อยอ่ะนี่ตั้งแต่มานะคุณผู้ชมนะไม่หยุดพูดเลยนะอยู่ที่ห้องนู้นก็พูดนะก่อนเข้ารายการก็พูดไม่หยุดอ่ะใครก็จะเปิดโทรทัศน์มาเสร็จแล้วก็ทุกคนก็เงียบหมดเวลามีเหรอมีช่องไหนรายการฉันจะไม่ร้องไห้หรอกอาจารย์ลองสักเทปนึงสิลองสักเทปนึงไหมล่ะทำไมทำกันไปร้องไห้กันไปอย่างเงี้ยกินไม่ลงค่ะเดี๋ยวกินไม่ลงค่ะไม่ค่ะเดี๋ยวอาหารบันเทิงค่ะอาหารเดี๋ยวต้องแบบสนุกสนานค่ะขอบคุณคุณเอมากเลยนะวันนี้คุณเอให้เกียรติสละเวลาฉันรู้ว่าคิวทองนะก็จะอุตส่าห์มาเราสองคนน่าจะทำรายการกับข้าวด้วยกันนะครั้งที่แล้วผมจำได้ที่ตึกนี้แหละทำไมอ่ะก็พูดอย่างนี้แหละ พูดอย่างนี้แหละเธอต้องเข้าใจนะคุณผู้ชมประมาณ10ปีที่แล้วพูดอย่างนี้แหละและจะดีนะดีใจมากเลยนะครับที่กลับมาแล้วโรงเรียนอาจารย์ยังอยู่ วันนี้เอมาหาเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีนี่QP ซุปเนี่ยมอบให้เอเอากลับบ้านไปฝากลูกสาวกับลูกชายด้วยครับนะโอเควางนะแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่มันแบบใครเป็นอะไรก็บอกให้ฉันพยายามทำฉันก็พยายามทำนี่ผมจัดรายการผมไม่ได้พยายามอย่างนี้มันออกมาจริงๆก็เหมือนทานทำรายการอย่างเงี้ยมันสนุกอย่างเงี้ยซาบซึ้งไม่มีสมภพสองเสียงแล้วเนี่ยแล้วจะซื้อที่สามดิจริงๆขอบคุณมากนะอาจารย์ก็ยินดีด้วยนะครับตั้งใจทำเค้กให้กับครอบครัวมิตรชัยไอ้ย่ารับเลยบุญจริงๆเลยนะนึกอยู่ว่าอยากจะกินจริงๆนะอยากกินเค้กมากได้เค้กแล้วแล้วเป็นเค้กที่ตั้งใจทำมากเป็นเค้กช็อกโกแลตลาน่าที่เราตั้งใจทำตำรับนี้ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอชัยยามากที่มาร่วมสนุกกับเราคุณผู้ชมติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรากลับไปกินนะชาวร้อยเอ็ดปลื้มนะเออยานปอยานเด่นเป็นจังไรเด่นนะไม่เป็นไรป๊าป๊าอุ๊ยหนูทำไมเขาไม่เป็นไรเอาดึงมาแล้วไม่เป็นไรค่ะรีบสิ